กฎหมายเกี่ยวกับเด็กนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยนะไม่ว่าเด็กจะเดินเข้ามาหาคุณแล้วบอกว่านะพี่พาหนูไปเที่ยวหน่อยแล้วอยู่ๆคุณก็อุ้มลูกเขาหลานเขาเอาไปเที่ยวโดยไม่บอกผู้หลักผู้ใหญ่เขานะคุณถูกดำเนินคดีนะครับเด็ก2คนเมื่อวานนี้ที่หายไปครับวันนี้เห็นบอกว่าตามตัวเจอแล้วฮะค่ะปลอดภัยนะครับวันนี้พ่อของเด็ก7ขวบเด็กชายครับที่ถูกชายเร่ร่อนพาตัวไปพร้อมหลานสาว8ขวบนะพ่อเนี่ยเอาภาพวงจรปิดมาแชร์ทางออนไลน์ให้ช่วยกันนะครับในการตามหาลูกจนกระทั่งถือว่าเคสนี้โชคดีมากนะท่านผู้ชมฮะพลเมืองดีไปเจอนะหาได้เร็วมากเลยนะเร็วจริงๆคือในมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเด็กหลายๆคนในปัจจุบันนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยนะหายสับสูญไปเลยหายสับสูญไปเลยแต่นี่เจอถือว่าโชคดีจริงๆเอาล่ะเป็นว่าจากนี้ไปพ่อแม่ผู้ปกครองในการกดขันในการดูแลลูกหลานเนี่ยต้องใกล้ชิดกว่านี้ครับวันนี้พ่อบอกนะหลังเจอลูกเนี่ยก็ถามว่าไปกับเขาได้ยังไงเนี่ยไม่ได้รู้จักเขาคนแปลกหน้าแบบเนี้ยลูกก็บอกพ่อว่าผมเป็นคนไปถามชื่อเขาเองอะพ่อแล้วก็เดินไปหาเขาเองก็เลยทำให้ชายเร่ร่อนคนนี้ครับมาคุยด้วยแล้วก็พาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยโชคดีครับนี่ภาพนี้พลเมืองดีเขาเห็นนะครับเขารู้เขาก็เลยให้เบาะแสในที่สุดไปเจอทั้ง3คนเลยลองฟังข้อมูลนี้จากพ่อดูครับความรู้สึกที่ได้เจอลูกแล้วนะครับมันก็โล่งอกได้เหมือนกับว่าได้ลูกกลับคืนมามันเป็นความรู้สึกของพ่อแม่ที่ว่าได้ลูกกลับคืนมาคือที่เท่าที่สอบถามเขาเมื่อกี้ถามว่าใครเป็นคนเข้าไปถามก็คือลูกชายผมเข้าไปถามเขาถามชื่อเขาว่าผมก็เลยบอกว่าลูกทำไมเราไม่รู้จักเขาเราไม่เคยเห็นหน้าเขาทำไมถึงเข้าไปถามชื่อเขาเข้าไปตีสนิทกับเขาเพื่ออะไรโอ้ถือว่าโชคดีมากนะครับคุณพ่อนะฮะส่วนคุณยายท่านนี้นะครับน้องเดียก็ไปคุยด้วยเห็นบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมของชายเร่ร่อนในวัย72ปีวันนี้คุณยายบอกกับเรานะครับบอกว่าลูกชายนะไม่ได้ไปลักพาตัวเด็กนะแต่เด็กเนี่ยมาขอเองว่าให้พาไปเที่ยวหน่อยและช่วงที่อยู่กับเด็ก7ขวบกับเด็ก8ขวบเนี่ยคุณยายบอกว่าลูกชายไม่ได้ไปจูงมือเด็กหรือไปบังคับขู่เข็นนะเด็กเต็มใจและเด็กก็โผล่ออกมาเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเคยเตะทุกวันเคยตีทุกวันแล้วจะพาไปขอทานด้วยประเด็นนี้จริงเท็จอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องไปสอบถามกับคุณพ่ออีกทีนึงครับอันนี้แม่บุญธรรมของชายเร่ร่อนบอกนะครับวันนี้นะคุณยายเล่าต่อและยืนยันต่อนะครับว่าลูกชายไม่ได้คิดร้ายกับเด็กๆหรือจะหลอกพาไปขอทานแต่ยอมรับนะครับว่าลูกนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะมีปัญหาทางสมองเคยพาไปรักษาแล้วแต่ลูกขาดยาลองฟังกันดูครับได้คุยไปแวะว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องเอาเด็กไปเขาบอกเด็กมาขอเขาเองว่าอยากจะให้เขาพาไปเที่ยวเที่ยวเขาก็ไม่รู้อะไรเขาก็รู้ว่าไปหาเด็กเนี่ยไปเอาเด็กเนี่ยแล้วจะต้องเอากลับยังไงเขาเลยพาเด็กขึ้นรถสาย2ไปสนามหลวงแล้วก็กลับไอ้สายนั้นนั่นแหละเขาได้ทำร้ายเด็กไหมแม่หรือทำร้ายไม่ทำแต่เด็กเล่าให้เขาฟังว่าเด็กเล่าให้เขาฟังว่าเด็กเนี่ยถูกผู้ปกครองเตะทุกวันตีทุกวันให้ไปขอทานประเด็นนี้จริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสืบกันต่อนะครับซึ่งแม่ค้าที่อยู่ตรงจุดที่เด็กโดนลักพาตัวไปเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลน้องเดียเกษรามานะครับว่าเคยเห็นชายเร่ร่อนคนนี้ไปมาโตเต๋อยู่แถวห้างเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มาแหละแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยนั่งขอทานอยู่บนสะพานเชื่อม BTS เขาก็ไม่มีพฤติกรรมไปทำร้ายใครนะเห็นนิ่งๆก็ไม่ได้คุยกับใครหรอกวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปแคะข้อมูลไปคุยข้อมูลมานะครับว่าชายเร่ร่อนคนนี้นะเคยมีพฤติกรรมไปตีซี้กับเด็กแล้วก็พาไปที่อื่นก่อเหตุแถวๆพระราม3ครับครั้งที่แล้วนะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไปเบื้องต้นวันนี้มีพฤติกรรมแบบนี้อย่าลืมนะกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเขามีเขียนไว้อยู่เพราะฉะนั้นโดนแจ้งข้อกล่าวหานะฮะพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ปีและก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงดำเนินคดีครับอุทาหรณ์เหมือนกันนะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องบอกว่าใส่ชุดให้ลูกหลานเราอ่ะคือเป็นภูมิคุ้มกันคนแปลกหน้าคือเขาชวนไปไหนอย่าไปนะส่วน